ชิไปไหมคนหมาบ้านเที่ยวทริปพาโฮชิเที่ยวทุ่งดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่มาถึง EP จบกันแล้วนะครับสามารถกดดู EP ก่อนหน้าได้ที่เครื่องหมายจงใจด้านมุมบนขวาเลยครับEP นี้เราจะพาไปชมแปลงดอกเซโรเซียที่ I Love Flower Farm ชาสกายดอกคัสเตอร์สวนลุงลนไปไหว้รอยพระพุทธบาท400พักเต็นท์โดมวิวสวยๆที่ The View Homestay ม่อนแจ่มแวะดื่มกาแฟที่ม่อนอิงดาวคาเฟ่ไปกันเลยครับเช้าวันที่4เราเริ่มออกเดินทางกันจากที่พักบนม่อนแจ่มกันแต่เช้าเลยจองบัตร I Love Flower Farm ไว้รอบ8โมงครับควรจะไปให้ถึงก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงจากม่อนแจ่มเดินทางไปที่ลานจอดชุมชนของ I Love Flower Farm เนี่ยใช้เวลาขับรถประมาณ50นาทีนะครับเราก็เลยต้องออกกันจากม่อนแจ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยจอดรถแลกตั๋วนั่งรอครับที่ I Love Flower Farm เนี่ยเรา walk in เข้ามาไม่ได้นะครับต้องทำการจองตั๋วก่อนเข้ามาอันนี้เป็นสำล้อเครื่องนะครับที่จะพาเราไปที่สวนคนขับเนี่ยก็คือคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยแหละครับถือเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ดีมากๆที่ I Love Flower Farm มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันนี้นะครับก็เพราะว่าต้องการให้ผู้ชมเนี่ยกระจายไปดูสวนดอกไม้อื่นๆของชาวบ้านในชุมชนทั่วถึงกันนั่นเองเป็นการพัฒนาไปพร้อมๆกับชุมชนนะครับต้องชื่นชมในแนวคิดนี้จริงๆนั่งมอเตอร์ไซค์ตากลมอย่างเงี้ยโฮชิชอบเลยล่ะครับ ไม่เกิน5นาทีก็มาถึงแล้วครับ I Love Flower Farm แดดกำลังดีเลยเข้ามาด้านในนะครับเราจะเจอกับสวนรับรองก่อนมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งจัดได้สวยงามมากๆแต่ถ้าใครมารอบเช้าแบบเรานะครับแนะนำให้ไปที่แปลงดอกไม้ก่อนดีกว่านะครับไปกันก่อนโฮชิอย่าเพิ่งง่วงแดดช่วงเช้าก็จะสวยงามและนุ่มนวลประมาณนี้แหละครับแต่ก็ต้องรีบทำเวลาหน่อยนะครับเพราะแดดแรงไวมากๆคนก็เช่นกันเผอแป๊บเดียวเนี่ยมากันเต็มทุ่งเลยจิช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่ดอกสร้อยไก่หรือดอกเซโลเซียเนี่ยกำลังสวยงามมากๆตรงนี้จะถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนสวยมากครับถ้าอยากได้ภาพแบบนี้ก็สามารถจองคิวช่างภาพที่ทางเพจ I Love มีแนะนำไว้ที่หน้าเพจได้เลยในช่วง17ธันวาถึง8มกราคมนี้นะครับจะมีบอลลูนจริงๆให้เราสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวของ I Love Flower Farm ในอีกมุมมองที่น่าประทับใจแน่นอนใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ให้มาช่วงเย็นนะครับหรือถ้าอยากนั่งบอลลูนก็อย่าลืมจองตั๋วด้วยนะครับ990บาทส่วนเราไปถ่ายรูปกันตามยถากรรมดีกว่านะชิล็อกหน้าเข้าว่ากันโอเคพอเส้นนี่แหละท็อปคนนี่แหละได้แล้วโอเคสำหรับโซนแป้งดอกสร้อยไก่เราก็จะได้ลูกมาประมาณนี้ครับครับกับแปลงดอกสร้อยไก่จริงๆแล้วยังมีแปลงดอกอื่นๆอีกหลายแปลงนะครับพ่อชิแม่ชิไม่ไหวแล้วครับพักก่อนเดี๋ยวให้เรียนนะชิชิอย่านะข้า
าบัตรเข้าสวน100บาทเนี่ยนะครับจะรวมชุดเวลคัมเซตไว้ด้วยนะครับก็จะมีน้ำสมุนไพรแล้วก็ขนมไทยอร่อยๆชื่นใจเลยล่ะครับชิยังอยากกินเลยพักแป๊บเดียวคนเพียบเลยครับว่าจะถ่ายรูปต่อสักหน่อยไม่ไหวแล้วครับไปกันต่อดีกว่าต่อไปจะพาไปสวนลุงรนครับที่เนี่ยมีแปลงดอกคัสเตอร์สีขาวสวยมากๆชอบสุดเลยเราเลือกขับรถมาเองครับจาก I Love Flower Farm นี่ก็ประมาณ5นาทีเองที่นี่ค่าเข้าสวน50บาทครับพร็อพ20บาทชี้เปลี่ยนชุดหน่อยแม่เตรียมมาเยอะชี้สู้ๆนะครับชุดท่าทางจะร้อนไปต่อโซนแรกจะเป็นโซนดอกมาร์กาเร็ตสีม่วงและสีชมพูครับซอฟต์มากๆแต่ที่มีซอฟต์ก็คือแดดครับถอดชุดชี้ไม่ทันเลยอยากจะเป็นหมาเซเลบต้องอดทนครับชี้ใช่ภาพซอฟต์มากๆยกเว้นหนาวไม่ชี้ตรงนี้จะมีพร็อพเป็นหน้าต่างแนววินเทจครับเข้ากับแปลงดอกคัสเตอร์มากๆแดดก็แรงแปลงดอกไม้ก็สวยสู้เขานะครับคุณแม่รีบเก็บภาพแล้วไปจากตรงนี้กันเถอะไปรูทต่อไปกันครับพักไหว้พระทำบุญกันครับสารภาพเลยครับว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปสวนดอกเค้กฮวยลุงแจ็คนะครับแต่ด้วยความที่พ่อชี้ลืมเช็คมาก่อนครับก็เลยเฟลเลยเพราะว่าที่สวนเค้กฮวยลุงแจ็คเนี่ยไม่อนุญาตให้นำน้องหมาเข้าไปนะครับเราจึงเซิร์ชหาสถานที่ใกล้ๆนะครับก็เจอวัดพระพุทธบาท400ครับอยู่ห่างออกไป20กิโลเมตรจากสวนเค้กฮวยลุงแจ็คแต่เป็น20กิโลเมตรครับเป็นทางชันขับขึ้นเขาตลอดกว่าจะมาถึงก็ลุ้นกันเหนื่อยเลยครับน้ำมันก็จะหมดปั๊มก็ไม่มีแต่พอได้มาถึงแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับวัดพระพุทธบาท400เป็นวัดที่มีประติมากรรมสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาที่สวยงามจริงๆครับนอกจากมีรอยพระพุทธบาท400ให้เราได้มาสักการะแล้วภายในพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปที่ชาวไทยนับถือและภาพจิตรกรรมของพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมถึงพระมหาบูรพกษัตริย์ไทยให้พวกเราได้มาสักการะกันอย่างครบถ้วนในที่เดียวเลยล่ะครับนอกจากนี้บริเวณรอบๆพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติที่มีความสวยงามตามแบบฉบับล้านนาให้เราได้ศึกษาและชื่นชมอย่างสุขและสงบใจอยากให้ลองแวะมากันนะครับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าจริงๆครับก่อนกลับเราเดินทางไปไหว้พระพุทธบาท400กันครับเดินก็พักบ้างนะพระครูบาศรีวิชัยท่านเคยกล่าวไว้ว่าใครที่ได้เดินทางมาไหว้พระพุทธบาทที่นี่แล้วจะไม่มีวันตกนรกนะครับด้วยความที่สมัยก่อนนั้นเดินทางมาที่นี่ลำบากมากการมาไหว้รอยพระพุทธบาทที่นี่จึงต้องอาศัยความตั้งใจและความเพียรพยายามเป็นอย่างมากขณะสมัยนี้เราขับรถมาเรายังรู้สึกว่ามันไกลเลยครับเพราะว่าเป็นทางขับขึ้นเขาตลอดถึงแล้วครับทางขวามือที่มีบันไดขึ้นไปนั่นแหละครับรอยพระพุทธบาท400แต่เราไม่ได้เก็บภาพมาให้นะครับแวะถ่ายรูปสักหน่อยครับเราต้องกลับกันแล้วคือสุดท้ายของทริปนี้นะครับเราจะไปพักกันที่ The View Homestay ม่อนแจ่มเป็นที่พักสไตล์เต็นท์โดมที่มีวิวที่สวยอีกที่หนึ่งเลยนะครับของม่อนแจ่มเอ๊ะ
ไปกันต่อเลยครับทางเข้าไป The View Homestay ม่อนแจ่มเนี่ยจะแคบนิดนึงนะครับยังไงระวังรถสวนด้วย The View Homestay ม่อนแจ่มเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับม่อนสายลมนะครับซึ่งจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างสูงนะครับในม่อนแจ่มรับรองว่าวิวสวยแน่นอนซึ่งถ้าเราโชคดีไปช่วงที่มีหมอกเนี่ยก็จะวิวแบบนี้เลยวันนี้เราเดินทางมาถึงที่พักกันเย็นหน่อยครับเราพักกันที่เต็นท์โดมหมายเลข3ครับด้านหน้าของเต็นท์เนี่ยจะมีแปลงดอกเบอร์วิวน่านะครับพื้นที่กว้างเลยสวยมากๆไม่เฉพาะด้านหน้าครับด้านหลังก็มีแปลงดอกเบอร์วิวน่าเช่นกันวิวจากในห้องพักก็จะประมาณนี้ครับภายในเต็นท์ก็จะประมาณนี้เลยครับกว้างขวางมากๆเต็นท์โดมแบบที่เราพักสำหรับ2ท่านคืนละ 2,500 บาทเต็นท์โดมสำหรับ 4-5 ท่านคืนละ 3,000 บาทเต็นท์โดม VIP สำหรับ2ท่านมีอ่างน้ำส่วนตัวคืนละ 2,800 บาทน้องหมาเก็บเพิ่มตัวละ300บาททุกเต็นท์มีห้องน้ำส่วนตัวแยกออกมานะครับสะอาดด้วยแน่นอนครับหมูกระทะชุดละ450บาทสามารถสั่งได้เลยเป็นการนอนเต็นท์โดมครั้งแรกของชีเลยนะชอบไหมครับชีใช่วันนี้เรามาถึงที่พักกันเย็นกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับมันก็จะมืดไวนิดนึงแต่ก็ยังมีเวลาให้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆของ The View Homestay ม่อนแจ่มอยู่ครับอากาศเย็นกำลังดีเลยแหละครับโอชิคอนเฟิร์มชิขอตัวไปนอนก่อนนะครับทริป5วัน4คืนของเราเผลอแป๊บเดียวก็มาถึงวันสุดท้ายของทริปแล้วครับเช้านี้พ่อชิตั้งใจปลุกชิและแม่ชิเนี่ยตื่นมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าที่ม่อนแจ่มกันครับเหมือนหลายทริปครับเช้านี้ก็ยังไม่มีหมอกเหมือนกับหลายทริปที่เราไปมาไม่เจอหมอกสักทีแต่แสงแดดของวันใหม่ก็ยังอบอุ่นและสดใสเสมอครับเดอะวิวโฮมสเตย์ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นที่พักในม่อนแจ่มไม่กี่ที่นะครับที่มีวิวส่วนตัวมองออกไปด้านหน้าเราจะไม่ค่อยเห็นที่พักอื่นๆเลยยิ่งถ้าวันไหนมีหมอกในตอนเช้าเนี่ยรับรองว่าเราจะได้เห็นวิวที่สวยงามมากๆเอ้าชี้เวลาให้มองกล้องเนี่ยไม่มองพอชี้ให้มองอย่างอื่นดันมองกล้องซะงั้น ทานข้าวเช้ากันครับราคาที่พักของที่เนี่ยจะรวมอาหารเช้าด้วยนะครับอาหารอร่อยด้วยนะครับทานข้าวเช้าอิ่มแล้วเดี๋ยวเราพาไปแวะทานกาแฟกันครับเราเลือกแวะมาทานกาแฟกันที่ม่อนอิงดาวคาเฟ่ครับร้านน่ารักกาแฟก็อร่อยการเดินทางก็ไม่ยากครับขับถนนเส้นหลักของม่อนแจ่มรับรองว่าต้องผ่านม่อนอิงดาวคาเฟ่แน่นอนถึงแล้วครับชีม่อนอิงดาวคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลออกแนวญี่ปุ่นน่ารักน่ารักครับเมนูเครื่องดื่มอร่อยทุกเมนูครับสั่งได้เลยและที่ร้านต้อนรับน้องหมานะครับพาน้องเข้ามาได้เลยใส่สายจูงสักหน่อยนะกาแฟสักแก้วไม่ชี้ที่ร้านมีโปสการ์ดน่ารักน่ารักด้วยนะครับแม่ชี้เนี่ยชอบเลยล่ะครับเอาไปทำอะไรดีถามเพื่อ
อย่าลืมแวะถ่ายรูปหน้าร้านกันด้วยนะครับสำหรับทริปพาโฮชิเที่ยวทุ่งดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่ถึงเวลาต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับEP จะถัดไปเราจะพาโฮชิไปเที่ยวทะเลกันบ้างเกาะหลีเป๊ะกับการลงเล่นน้ำทะเลครั้งแรกของโฮชิไปโตอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องชิไปไหมคนหมาบ้าเที่ยวคนไปได้น้องหมาไปได้เราจะพาคุณไป